สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กันพลาย and Plastic Model Builder Review วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันครับ Master Grade Gundam RX 78 Version 3นะครับก็ถ้าใครติดตาม Master Grade ของ Bandai มาตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งแต่ปี1995เราก็จะรู้ว่าตัว Gundam ของ Amuro Re เนี่ยก็ออกมาแล้วด้วยกันหลายเวอร์ชันด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละเวอร์ชันมันก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเวอร์ชัน3แล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าไอ้เวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งออกไปเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคม2013มันมีอะไรที่แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้บ้างนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนโครงสร้างด้านในที่ทางบันไดบอกว่ามีการปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสวยกว่าเดิมขยับได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมันมีดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันสมควรที่จะถูกเรียกว่าเวอร์ชัน3จริงๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวเนี้ยให้แฟนๆกันพลาได้ดูกันนะครับก็รอติดตามชมได้เลยครับที่ผมตรวจดูแผงพลาสติกเลนเนอร์ทั้งหมดนะครับก็สำหรับกันดั้มตัวเวอร์ชัน3เนี่ยก็มีแผงด้วยกันทั้งหมด19แผงแล้วก็มีการแยกสีมาค่อนข้างก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะก็เท่าที่เห็นก็มีขาวมีสีเทานะครับแล้วก็มีสีเทาเข้มนะครับอันนี้ก็ออกแนวสีกรมท่าเข้มๆหน่อยนะฮะสีน้ำเงินมีอยู่แล้วนะครับสีแดงสีเหลืองมีชิ้นส่วนใสมาด้วยนะครับก็ส่วนดีเทลนี่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากคือของบันไดมันค่อนข้างจะเนี๊ยบอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นตัวที่ผลิตออกมาใหม่ๆนี่เขาก็พยายามทำให้มันออกมาดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วเพื่อไม่ให้พวกของก๊อปเนี่ยเขาก๊อปกันได้เหมือนที่สุดนะครับยิ่งเป็นชิ้นส่วนพวกแผงข้างในเนี่ยพวกตัวใหม่ๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาพยายามเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนต่อเนี่ยมันจะต่อยากหรือเปล่านะครับเห็นคนที่เขาต่อกันไปก่อนหน้านี้บอกว่าต่อยากพอสมควรเดี๋ยวผมจะมาลองดูYes. เสร็จเรียบร้อยแล้วคอไฟเตอร์นั่งต่อไปชั่วโมงกว่าก็ชิ้นส่วนบางส่วนมันเล็กพอสมควรแล้วก็ข้อต่อที่มันต้องเสียบเข้าไปด้วยกันเนี่ยก็ชวนงงเหมือนกันครับเพราะว่าในคู่มือเนี่ยอธิบายไว้ไม่ค่อยชัดเจนอธิบายได้แบบงงตึ๊ดมากดูเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวคอไฟเตอร์ของกันดั้มทรีนะฮะก็จะประมาณนี้แหละตรงนี้ก็จะสามารถเก็บได้นะครับกลางทรีสำหรับกันดั้มเวอร์ชัน3 Master Grade นะครับรวมๆก็ต่อยากพอสมควรเลยชิ้นส่วนเล็กๆยิบย่อยนี่เยอะมากแล้วก็บางส่วนก็
ประกบเข้าด้วยกันยากพอสมควรมันมีอยู่ช่วงท่อนแขนเนี่ยที่ต่อยังไงก็เหมือนเดือยมันทำมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต่อเข้าไปแล้วหลุดเด้งออกมานะครับก็ไม่เป็นไรมันยังดีที่มีตัวเกราะเนี่ยประกบเอาไว้อยู่นะครับส่วนจุดสังเกตข้อหนึ่งก็คือไอ้ดาบสองคมเนี่ยสองอันเนี่ยด้านหนึ่งก็เสียบเข้าแน่นมากนะครับอีกด้านหนึ่งก็อย่างนี้เลยหลวมนะครับสองมาตรฐานจริงๆไม่เท่ากันข้อต่อตรงนี้ก็ด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นแมกเนตโคตติ้งมันก็แถมในตัวเนี้ยมาให้เราติดแต่ว่ามันก็มีเวอร์ชันแบบ normal มาให้เราด้วยแต่ว่าผมก็ติดเป็นตัวใหม่เข้าไปนะครับส่วนมือเนี่ยก็จะเป็นแบบข้อต่อขยับได้อย่างอิสระเป็นชิ้นมาให้เราตัดเลยนะครับก็ง่ายดีเหมือนกันไม่ยุ่งยากรอแล้วนะครับสำหรับขาของกันดั้มนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันงอได้ขนาดไหนบ้างเริ่มแรกเลยก็คือตรงฝ่าเท้าตรงนี้มันก็จะเป็นจุดขยับแบบ3ระดับนะครับมี1 2แล้วก็3นะครับก็งอได้หลายขั้นมากแล้วนี่ก็คือเข่าเดี๋ยวผมจะงอให้ดูนะครับระดับโอ้โหงอได้ระดับนี้นะครับงอได้อีกนะครับงอได้ขนาดนี้เพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นเกราะที่มันจะมีชิ้นส่วนที่ดึงยืดได้นะครับดูก็ค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวอยู่พอสมควรสำหรับการที่ใครที่ชอบจับท่าทางถ่ายรูปแอคชั่นนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Gundam Version 3 Master Grade นะครับผมก็ใช้เวลาต่อไปนานเหมือนกันไม่ได้นับแต่ว่าก็หลายชั่วโมงอยู่ครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างที่จะมีเยอะแล้วก็เล็กพอสมควรในบางจุดก็มีต่อยากแล้วก็ทำเดือยหักไป 2-3 จุดเหมือนกันนะฮะแต่โดยรวมๆออกมาก็ตามที่เห็นนี่แหละครับก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมในการรวมร่างหรือว่าท่าแอคชั่นต่างๆกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Gundam Version 3 Master Grade ของบันไดนะครับก็ออกมาได้อย่างค่อนข้างที่จะสวยงามสัดส่วนนี่แบบว่าผมค่อนข้างชอบพอสมควรเลยคือสัดส่วนออกมานี่เท่มากนะครับแล้วก็มีอาวุธมาให้ด้วยกัน 3-4 อย่างนะครับก็จะมีเป็นปืนไรเฟิลปืนเล็กๆที่อยู่ด้านหลังโล่นะฮะจริงๆมันมีที่เสียบแหละแต่ว่าผมก็แขวนไว้กับโล่แล้วก็ปืนบาซูก้าอันใหญ่ๆข้างหลังนะฮะสีขาวมีไลท์เซเบอร์มาให้2อันแต่ว่าไม่ได้เสียบเอาไว้นะครับแล้วก็มีโล่สัญลักษณ์ของกันดั้มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์เกรดที่ค่อนข้างสวยพอสมควรสำหรับผมนะผมคิดว่าตัวเนี้ยสวยเลยแล้วก็น่าจะเป็นมาสเตอร์เกรดอีกหนึ่งตัวที่ขายดีของบันไดเลยแหละเพราะว่าถ้าไปดูผลสำรวจความนิยมของ Gundam Master Grade ของบันไดนะฮะที่คนเขาโหวตกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบตัว Gundam นะฮะเวอร์ชั่นแรกเวอร์ชั่นที่2อะไรเงี้ยแล้วพอมาเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่น3เนี่ยฮะผมคิดว่าถ้ามีการโหวตอีกเวอร์ชั่นนี้ก็น่าจะได้ไปอีกแน่นอนนะฮะติด1ใน10แน่นอนเพราะว่าคุณภาพของตัวพลาสติกโมเดลโดยรวมเนี่ยค่อนข้างสวยมากแล้วก็ที่ผมชอบก็คือสัดส่วนแล้วก็เกราะต่างๆเนี่ยมันมีจุดขยับที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรมันทำให้ตัวหุ่นเนี่ยถ้าเราเอาไปทำสีเพิ่มเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นช่วงข้อต่ออะไรเงี้ยอย่างข้อต่อตรงส่วนของมือเนี่ยข้อศอกแขนอะไรเงี้ยมันก็ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นถ้าทำสีเป็นแนวแมคานิกนะฮะมันก็จะทำให้ตัวพลาสติกโมเดลที่เราทำสีออกมาเนี่ยดูมีความเป็นหุ่นยนต์ดูสมจริงสวยงามยิ่งขึ้น
อะไรประมาณนั้นนะฮะก็สรุปโดยรวมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์เกรดของบันไดนะฮะที่ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อหรือว่าเป็นแฟนกันดั้มอยู่แล้วยังไม่ได้ซื้อผมก็บอกได้คำเดียวว่าต้องลองซื้อมาต่อดูแล้วคุณจะต้องถูกใจมันอย่างแน่นอนนะฮะในการต่อก็อาจจะมีความยุ่งยากเล็กน้อยเพราะว่ามันมันบางชิ้นส่วนที่มันเล็กพอสมควรแต่ว่าก็ถ้าดูใบต่อดีก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วก็ตัวราคาของมันเนี่ยก็ไม่แพงด้วย 4,500 เยนก็ประมาณ 1,000 ต้นๆ นะฮะก็ยังไงก็ขอจบรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ามาดูกันว่าผมจะเอาพลาสติกโมเดลตัวไหนมารีวิวกันต่อวันนี้ก็สวัสดีครับ สำหรับเรื่องข้อแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน3กับกันดั้มเวอร์ชันอื่นๆนะครับสำหรับเวอร์ชัน3ที่เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือตัวโครงสร้างด้านในเนี่ยก็จะไม่มีเหมือนเวอร์ชันเก่าๆละตัวแผงเกราะที่ติดตามส่วนต่างๆของตัวกันดั้มเวอร์ชัน3เนี่ยจะมีเยอะขึ้นแล้วก็จะมีดีเทลที่ละเอียดขึ้นคือแผงเนี่ยเราจะเห็นเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีการแยกสีมาชัดเจนนะฮะอย่างเช่นช่วงหัวเข่าหรือว่าขาเนี่ยจะชัดมากคือแบ่งมาแบบเป็นเกราะคือแค่นอกงานเดียวเนี่ยมีประมาณ 5-6 ชิ้นต่อกันประกบซ้ายประกบขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแล้วก็พวกจุดขยับต่างๆเนี่ยทำได้เยอะกว่าเวอร์ชันเก่ามากนะฮะจริงๆผมว่าที่เห็นชัดเจนเลยถ้าเอาตัวเวอร์ชัน3ไปเทียบกับเวอร์ชันเก่าๆนะก็คือสเกลหรือว่ารูปร่างของตัวกันดั้มเวอร์ชัน3เนี่ยดูสมส่วนมากขึ้นสำหรับผมคิดว่ามันเท่กว่าเดิมเยอะเลยนะฮะดูเป็นหุ่นยนต์มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนี้คือตัวโมเดลเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเน้นที่มันมีความเรียลลิสติกมากขึ้นก็เลยต้องเน้นให้มันดูสมจริงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกข้อต่อหรือว่าพวกแผงประกบตัวหุ่นยนต์นะอะไรประเภทนี้ก็ดูให้มันมีชิ้นส่วนมากขึ้นดูสมจริงมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะส่วนอื่นๆอย่างเช่นอาวุธหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ยกของเวอร์ชันเก่ามาทั้งดุ้นก็เรียกว่าก็บันไดก็ประหยัดต้นทุนไปอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวก็คงจะมีตัวหุ่นยนต์ของซีรีส์กันดั้มเวอร์ชัน3ออกมาตามกันออกมานะที่เล็งๆกันไว้นะไม่ว่าจะเป็นซากุหรือว่าตัวจิมอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าบันไดจะเอาตัวไหนออกมาเป็นเวอร์ชัน3ต่อไป